วัสดีค่ะน้องอุ่มน้องอิ่มป้ากันทำแล้วนะเจ้าในอากาศบ้านเฮาเจ้าพี่จำหิวข้าวจังเลยเช้านี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยอยากทานข้าวกับผักแล้วก็น้ำพริกจังเลยอันนี้น้ำพริกใช่ไหมจ้าน้องอุ่มน้องอิ่มแม่หล่อจ้าอันนี้บ้านน้องอุ่มอิ่มไม่ได้เอ่ยว่าน้ำพริกจ้าถ้าเอ่ยว่าป่นป่าจ้าป่นป่าบ้านน้องอุ่มอิ่มมีสองชนิดมีป่นแห้งกับป่นน้ำจ้าเมื่อนี้น้องอุ้มยิ้มสิมาบอกวิธีการกินป่นแซ่บๆแบบฉบับคนอีสานโดยเฉพาะมาฝากจ้า wow. อยากรู้แล้วสิคะขอสาวเหนือรู้หน่อยนะวิธีการแซ่บๆของชาวอีสานนะคะแต่ก่อนอื่นไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะเอาละค่ะน้องอุ้มน้องอิ่มค่ะบอกวิธีการกินป่นแซ่บๆมันต้องทำยังไงคะวิธีการกินป่นอันดับแรกจกข้าวเหนียวออกมาจากกล่องปั้นดีๆเอาข้ามเขาลงไปจำเป๊ะจำเป๊ะตามด้วยผักกินกับแซ่บๆด้วยจ้าแต่ถ้าเป็นป่นน้ำให้เฮาปั้นข้าวเหนียวแน่นๆเอาข้ามเขาต้องไปคุยกันน้ำถ้าเฮามีถอดไข่กินกับปนน้ำแซ่บจับน้องอุ้มมักมักได้จ้าพี่เจมก็มักอยากลองแล้วค่ะเนี่ยทั้งป่นแห้งป่นน้ำแล้วก็ไข่เจียวด้วยเดี๋ยวลองหมดเลยนะจ้า ลาไปก่อนนะคะขอไปทานป่นกับน้องอุ้มน้องอิ่มก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ